ค่ะต้องขอต้อนรับนะคะกับคุณนิควีรวัฒน์วิโรจน์โพคานะคะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์ค่ะบริษัทหลักทรัพย์ฟินแนนเซียไซรัสจำกัดมหาชนค่ะขอต้อนรับยามเช้ากับคุณนิคค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณนิคค่ะนะคะก็เริ่มต้นนิดนึงแล้วกันเมื่อวานนี้เหมือนว่าตลาดเนี่ยเริ่มมีการปรับเปลี่ยนเริ่มมองเกมเปลี่ยนถ้าเกิดว่ามีการมอง2มุมอย่างที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณนิคถ้าได้ฟังอยู่ก็คือจ้างงานโหสูงเกิน2เท่าตัวตลาดก็เลยมองว่าโอเค 70% ฉันไป 0.75 นะในการปรับขึ้นดอกเบี้ยแต่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา CPI ต่ำกว่าที่ตลาดคาดก็ต่ำกว่าเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าโอเคเป็นไปตามความคาดหมายนะคะ 8.5% ตลาดวันนี้ก็เลยกลับเป็นว่าโอเควันที่20 21คงจะต้องปรับไป 0.5 แล้วล่ะไม่ใช่ 0.75 แล้วล่ะโน้มเอียงไปทางนั้นมากกว่างั้นถามต่อเลยนะคะว่าณตอนนี้ตลาดมองอย่างไรหรือว่าระหว่างทางยังมีตัวเลขอะไรที่สำคัญอาจจะมีการเอ็นเอียงอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงวันที่20หรือ21คะจริงๆก็ต้องดูตัวเลข CPI ต่อเนื่องนะเป็นรายเดือนในทุกๆเดือนว่าเพสในการลงเนี่ยมันลงได้เร็วแค่ไหนถ้ามันยังลงช้าเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดูเป็นบวกมากนักแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็มีเจ้าที่เฟดออกมาพูดเหมือนกันเมื่อคืนนี้ว่าเงินเฟ้อที่มันออกมาต่ำกว่าคาดนิดหน่อยเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนมุมมองของเฟดในการที่จะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยนะครับคือปลายปีนี้นะถ้าดอทพลอตเนี่ยยังไงดอกเบี้ยน่าต้อง 3.5% ซึ่งก็คือต้องขึ้นอีกประมาณสัก 1% นะครับกับการประชุม3ครั้งที่เหลือก็ต้องดูว่าจะเป็น 0.5 0.25 0.25 ทั้งหมดรวมกันเป็น1หรือว่าจะมีบางครั้งที่เป็น 0.75 นะครับแล้ว อีกครั้งหนึ่งขึ้นแค่ 0.25 อันนี้คือตามดอทพลอตนะแต่เจ้าที่เสร็จบางท่านเนี่ยก็บอกว่าน่าจะต้องขึ้นไปใกล้4ด้วย3เพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าวันนี้เป็นเซนติเมนต์บวกในระยะสั้นมากกว่านะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าการดีดตัวเนี่ยก็คงจะเป็นลักษณะให้สามารถเล่นรอบเล่นเก็งกำไรได้นะแต่ยังมองเหมือนเดิมคือสำหรับตลาดหุ้นโลกเนี่ยโดยเฉพาะฝั่งสหรัฐเนี่ยคิดว่าดัชนีไม่น่าจะพุ่งขึ้นไปแบบใกล้ระดับใกล้เคียงเดิมได้เพราะว่าสภาพคล่องทยอยลดลงอย่างที่บอกนะเฟดนอกเหนือจากขึ้นดอกเบี้ยอย่าลืมว่าเขาก็ทยอยลดงบดุลอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่ดูดสภาพคล่องกลับแล้วก็ทำให้ในแง่ของ valuation นะมันไม่สามารถที่จะแผ่ได้เท่าเดิมนะครับบวกกับดอกเบี้ยที่ขึ้นมาระดับ 3-4% เนี่ยอันนี้กดดันในส่วนของตัว yield gapอยู่แล้วนะครับส่วนบ้านเราดูดีกว่าเพราะว่าเศรษฐกิจเรากำลังเร่งตัวของเขาอยู่ในช่วงการชะลอไม่งั้นเนี่ยยังมองหุ้นไทยน่าจะเพอร์ฟอร์มได้ดีกว่าหุ้นโลกนะครับเซ็นเด็กเนี่ยจริงๆปรับขึ้นมาร่วมๆ100จุดแล้วนะจากโลในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะสั้นคิดว่าอัพไซด์เนี่ยอาจจะเริ่มตื้อๆแล้วก็มอง1630เนี่ยเป็นด่านสำคัญนะครับถ้าไม่ผ่านวันนี้สัปดาห์หน้ามีโอกาสที่จะชะลอพักตัวระยะสั้นก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคิดว่าดัชนีน่าจะเจอจุดต่ำสุดของรอบไปแล้วคือ1520ต่อให้พักลงมายังไงไม่คิดว่ามีนิวโลนะครับคิดว่าตรงนี้เนี่ยต่ำสุดไปแล้วแล้วก็ย่อลงมาเป็นจังหวะสะสมเพิ่มนะครับส่วนกลยุทธ์ของเราเนี่ยเราให้สะสมไป2ไม้ล่าสุดคือที่ 1,600 ต้นๆเนาะ1ไม้กับ 1,520 ไม้ล่าสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเฉลี่ย2ไม้อ่ะต้นทุนน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก1,550-1,560ขึ้นมาโซนใกล้1630ผมคิดว่าน่าจะเป็นจังหวะในการขายทำไรลดผ่อนบางส่วนก่อนนะครับย่อลงมาค่อยซื้อใหม่นะคะก็คือจะอยู่ในกรอบในแก๊ปประมาณนี้เนี่ยไม่เกิน16,600บวกลบ1,620มันจะเล่นอยู่ประมาณป้นเปี้ยนอยู่แถวนี้งั้นถามต่อเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเราเจอบอททอมไปแล้วอย่างที่คุณนิกบอกจากฟินแลนเซียว่า 5,520 เนี่ยถือว่าเป็นจุดมันจะไม่น่าจะไปต่ำกว่านี้แล้วเอาในมองระยะสั้นๆนะตอนนี้แนวต้าน1,620ที่คุณนิกบอกไปแล้วถ้าเกิดว่ารับหรือว่าลงมาต่ำสุดณตอนนี้ระยะใกล้เท่าไหร่รู้สึกว่าไม่น่าไว้วางใจและควรที่จะแบบแบ่งแบบเทคโปรฟิตออกมาหรือว่าแบบน่าจะไปไหลลึกและเอาแค่แบบระยะ1ระยะ2ที่แบบให้นักลงทุนแบบระมัดระวังนิดนึงค่ะคือจริงๆผมมองขึ้นขายมากกว่าที่จะสต็อปขายครับช่วงนี้คือด้วยความที่ขึ้นมาเร็วอ่ะ1630บวกลบเนี่ยผมว่าตรงนี้เป็นจุดที่น่าทำกำไรมากกว่าส่วนลงมาคิดว่ารอบนี้นะแนวแรกคือประมาณ 1,590 นะครับแล้วก็แนวหลักเลยที่คิดว่าน่าจะรับอยู่เนี่ยคือ1,580นะคิดว่ารอบนี้1,580คือถ้าขาย1,630เนี่ยย่อลงมาโซน1,580บวกลบเนี่ยผมว่ารับไหวนะครับนะคะคิดว่ารับไหวจะเห็นว่าราคาหุ้นณตอนนี้เนี่ยที่มีการย่อมีการปรับเมื่อวานนี้ผันผวนเหลือเกินพอไปต่ำสุดหูทุกคนใจแวบเลยนะคะ1,609นะคะ1,609แล้วก็กลับดีดขึ้นไปอีกแบบนี้นะคะราคาหุ้นในกลุ่มหลายๆตัวค่อนข้างมีการปรับลงมารับข่าว
ค่อนข้างและราคาเขาก็น่าสนใจด้วยดังนั้นถามคุณนิดกันว่าถ้าเราจะมองหาหุ้นที่มีศักยภาพเติบโตท่ามกลางวิกฤตแบบนี้แนะนำเป็นธีมหรือเป็นตัวหรือยังต้องเลือก selective จริงๆคะเน้นตัว valuation ถูกครับเหมือนเดิมเลยคือเหมือนเดิมเลยนะคะงั้นเนี่ยหุ้นจะกำไรโตไม่โตสุดท้ายเราดูที่ราคาอยู่ดีว่าถูกไม่ถูกซึ่งเซ็นเด็กขึ้นมา 1,600 กว่าจุดเนี่ยจริงๆอัพไซด์จำกัดแล้วนะครับจากเซ็ตทาร์เก็ตที่ตลาดให้ไว้ตลาดให้เฉลี่ยกันเนี่ย1650เราให้ไว้1670เพราะงั้นขึ้นมาตรงเนี้ยอัพไซด์มันก็เหลือแค่ประมาณสัก 3% 4% เพราะงั้นเนี่ยอัพไซด์จำกัดเพราะงั้นเลือกหุ้นที่PE หรือ PE book ต่ำจะยังดีกว่าถามว่ากำไรเนี่ยกลุ่มไหนยังดีบ้างผมเชื่อว่ากลุ่มแบบ food and beverage บางตัวที่เราเชียร์กันเนี่ย NSL Sappe พวกเนี้ยดีงบออกมาดีกว่าคาดด้วยนะครับแต่ราคาก็ขึ้นมาพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเน้นย่อซื้อส่วนกลุ่มที่คิดว่าน่าจะขึ้นได้ในระยะถัดไปเนี่ยยังมองว่าแบงค์เนี่ยยังพอขึ้นได้เพราะฉะนั้นตีมดอกเบี้ยขาขึ้นด้วยเมื่อวานนี้กนง.ก็ขึ้นดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นคิดว่าแบงค์ยังน่าสนใจนะครับ finance เนี่ยจริงๆ valuation ถูกแต่ว่าพอไปโดนดอกเบี้ยขึ้นเมื่อวานนี้โดนขายมาหลายตัวก็เน้นเป็นลักษณะการย่อเก็งกำไรได้เหมือนกันกับอีกเซกเตอร์นึงก็คือยังไงก็ตามเนี่ยเชื่อว่าเดี๋ยวจะต้องมีเรื่องของการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นยังมองคอมเมอร์สนะครับคอมเมอร์สกับฟู้ดเนี่ยยังน่าสนใจครับผมนะคะก็ยังเป็นกลุ่มที่ทางคุณนิกจากฟินแลนเซียแนะนำมาด้วยนะคะจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยของกนง.เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นตามตลาดคาดเลยแล้วก็มองว่าน่าจะหมดยุคของดอกเบี้ยต่ำแล้วนะคะเราได้ผ่านจุดนั้นไปแล้ววันนี้จะคนที่ผ่อนบ้านอยู่หรือกำลังจะซื้อบ้านก็จะเปลี่ยนไปอีกมุมนึงถามคุณนี้ละกันเมื่อวานนี้เนี่ยที่ทางมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยของกนง.ก็จะเห็นว่าโฟลว์มีเจ้าเดียวเลยเข้ามาอยู่เจ้าเดียวเลยคำว่าเข้ามาอย่างนี้เนี่ยจะมองว่าเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวคะหมายถึงต่างชาติใช่ไหมใช่ค่ะโฟลว์ค่ะครับผมจริงๆเรามองโฟลว์เนี่ยเข้าอยู่แล้วนะครับปีนี้จริงๆเราไม่รู้ว่าโฟลว์จะออกเลยคือเขาออกมา4ปีติดกันแล้ว600,000ล้านเพราะฉะนั้นปีนี้เราไม่คิดว่าโฟลว์ออกอยู่แล้วแต่จะเห็นว่าเขาจะซื้อเป็นช่วงๆนะคือซื้อก็ซื้อติดๆกันเลยนะครับอย่างตั้งแต่ต้นปีมาจริงๆซื้ออยู่150,000นะครับแล้วตอนเซเว่นเมย์ตอนเดือน6ที่ตลาดปรับลงเนี่ยขายไปประมาณ 3-40,000 อันนี้เริ่มกลับมาซื้อใหม่อีกแล้วประมาณสัก 12,000 เพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าช่วงนี้เนี่ยโฟลว์ยังคงไหลเข้าต่อเพราะว่าค่าเงินบาทเนี่ยก่อนหน้านี้อ่อนยวบไป37นะเกือบ37แล้วก็พอโฟลว์เข้าเนี่ยเขากำไรทั้งหุ้นกำไรทั้งค่าเงินด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้คิดว่าระยะสั้นโฟลว์ยังไหลเข้าอยู่ครับแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าขึ้นมาค่อนข้างเร็ว100กว่าจุดเนี่ยอาจจะเห็นเริ่มชะลอผ่อนๆบ้างแล้วก็ในส่วนของฟิวเจอร์เองเนี่ยเขาลองอินเด็กซ์ฟิวเจอร์เนี่ยในช่วงวีค2วีคเนี้ยลองไปแสนกว่าสัญญานะครับเมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่เริ่มเห็นการปิดช็อตนะปิดลองนะครับคือมีการช็อตมาประมาณสัก 18,000 เพราะฉะนั้นอันนี้นะเป็นสัญญาณที่ต้องดูแล้วถ้าเห็นการช็อตหนักๆอีกคิดว่าคงจะต้องมีการชะลอการซื้อบ้างนะครับมันก็ประจวบเหมาะกับที่เราประเมินก็คือดัชนี 1,600 กว่าจุดเนี่ย 1,630 บวกลบอันเนี้ยน่าจะเริ่มตื้อๆแล้วเหมือนกันไม่น่าจะขยับจากคงป้วนเปี้ยนอยู่นี้เพราะว่ารู้สึกว่าก็เล่นอยู่ตรงจุดเนี้ยที่คุณนิกได้บอกเนี่ยค่อนข้างก่อนหน้านั้นไปที่ 1,620 แล้วก็ขยับมาเป็น 1,630 นะคะก็จะตื้อๆอยู่ประมาณนี้ราคาน้ำมันมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะก็ลดลงเรื่อยๆแล้วก็มีการขยับขึ้นมาบวกลบอยู่ที่ประมาณ 90-91 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอยู่ประมาณนี้ก็มีช่วงนึงช่วงต้นสัปดาห์รู้สึกว่าจะต่ำกว่า90ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะถามนิดนึงแล้วกันณตอนนี้เนี่ยมุมมองของทางคุณนิกจากฟินแลนเซียต้นน้ำกลางน้ำกับปลายน้ำในมุมของพลังงานแนะนำเป็นฝั่งไหนดีคะผมมองว่าค่อนไปทางกลางกับปลายนะครับคือผมเชื่อว่าน้ำมันคงไม่ขึ้นไปแบบ120เหรียญแล้วอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมองว่าต้นน้ำน่าจะค่อยๆลดความน่าสนใจลงเรื่อยๆกลางน้ำเนี่ยก่อนหน้านี้เราชอบนะเราเชียร์ลงกันอยู่บ่อยนะครับแต่ค่าการกันเนี่ยมันก็ลงมาระดับแบบเมื่อก่อนเนี่ยเดือน2เดือนที่แล้วเนี่ย20เหรียญต่อบาร์เรลตอนนี้ลงมาเหลือประมาณ 3-4 เหรียญเพราะฉะนั้นลงกันก็น่าจะค่อยๆเฟดลงแต่ข้อดีคืองบเขาออกมาดีมากนะครับก็เลยจะเห็นว่า2วันที่ผ่านมาลงกันบวกได้ดีนะครับแต่ตอนนี้เริ่มหันไปที่ปลายน้ำมากขึ้นแล้วจากการรีโอเพนนิ่งเนี่ยคิดว่าความต้องการน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยน่าจะดีนะเริ่มเอียงไปทางถ้าลงกันก็เป็นลงกันที่มีปั๊มแล้วกันนะครับเอสโซบางจางเนี่ยผมว่าโอเคนะครับค่อนไปในทางปลายน้ำมากขึ้นนะครับนะคะต่อจากนี้ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญมีการทยอยออกมาเรื่อยๆอย่างนี้ฮะอยากให้นักลงทุนติดตามอะไรต่อเนื่องที่จะมีผลกับการกดดันตลาดหุ้นต่อจากนี้คะผมเชื่อว่าถ้ามองตอนนี้
ปัจจัยที่จะกดดันจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ต่างประเทศมากกว่าละคือเรื่องของโอกาสเกิดรีเซชชันนะครับคือเงินเฟ้อเริ่มชะลอก็จริงแหละแต่ว่าอย่าง GDP สหรัฐเนี่ย technical recession ไปแล้วนะครับยุโรปผมคิดว่าไม่น่าต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างประเทศเนี่ยจะเป็นปัจจัยกดดันมากกว่าในประเทศนะครับบ้านเราเชื่อว่าอันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมเรามองว่าหุ้นไทยน่าจะแข็งกว่าหุ้นโลกในปีนี้ด้วยนะครับซึ่งครึ่งปีที่ผ่านมามันก็สะท้อนมาอย่างนั้นคิดว่าในประเทศขออย่าแบบสะดุดขาตัวเองอะไรแล้วกันนะครับคือเศรษฐกิจทยอยฟื้นนะครับอย่ามีเหตุการณ์แบบรุนแรงทั้งการเมืองว่าการเมืองมันก็เริ่มค่อยๆแบบว่าเห็นการหาเสียงเห็นการอะไรมากขึ้นมันก็เป็นสัญญาณว่าอาจจะเห็นการเลือกตั้งอาจจะไม่ต้องรอถึงต้นปีหน้าก็ได้นะครึ่งหลังอาจจะมีการเลือกตั้งด้วยแล้วก็เดี๋ยวต้องติดตามประเด็นวินิจฉัย8ปีนายกปลายเดือนนี้ด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าหลุดเนี่ยหลุดหมายถึงว่าครบ8ปีนะครับโอกาสเกิดการเลือกตั้งก็จะยิ่งสูงขึ้นไปอีกนะครับก็คิดว่าในประเทศคือการเมืองขอให้มีเสถียรภาพก็พอแล้วตอนนี้นะคะเพราะว่าเรากำลังแนวโน้มอย่างที่คุณนิกบอกว่าเรากำลังดูแล้วเนี่ยหุ้นของเราแข็งกว่าแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหลักๆเลยเรื่องของการเมืองอาจจะไปสะดุดขาตัวเองและอาจจะแบบนะคว่ำกันเองด้วยซ้ำไปนะคะตอนแรกเราเข้าใจว่าแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เนี่ยก็จะเป็นภาคการท่องเที่ยวที่เราสามารถพึ่งพาได้แต่พอมามุมเนี้ยวันเนี้ยความชัดเจนในช่วงปลายปีดูเหมือนได้ปรีแต่นักท่องเที่ยวในเดือนที่ผ่านมาเข้ามา1ล้าน2แสนคนก็ถือว่าเกินกว่าตลาดคาดหมายแต่อาจจะยังไม่ได้กลับไปสู่จุดเดิมนะคะที่บอกว่าเริ่มริบหรี่เพราะหมายความว่าณตอนนี้เนี่ยปัญหาเรื่องของจีนสหรัฐไต้หวันก็กำลังคุกรุ่นเหมือนเราเอ็นความสัมพันธ์จากรัสเซียยูเครนซึ่งเขาก็ยังไม่จบดีมาให้ความสนใจตรงนี้แล้วรู้สึกว่าเราก็ใกล้ชิดกับจีนค่อนข้างเยอะมากกว่ารัสเซียยูเครนด้วยซ้ำไปเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้จีนนอกจากเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศนะคะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและก็ยังมีเรื่องของวิกฤตอสังหาอีกก็เลยส่งผลอาจจะให้ประชาชนประชากรของเขาอาจจะรัดเข็มขัดมากขึ้นรวมถึงประเทศเขาก็ยังไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวออกมาด้วยประชากรของเขาออกมาลดแล่นด้วยนะคะมองของคุณนิกมุมมองคุณนิกยังไงคะสำหรับภาคการท่องเที่ยวที่บอกว่าน่าจะมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ค่ะคือหลักๆที่เข้ามาปีนี้คงจะเป็นทางฝั่งยุโรปแล้วก็อินเดียที่เห็นชัดเลยคืออินเดียเข้ามาเยอะมากตอนนี้นะจีนเนี่ยจะต้องรอไปอีกสักพักเลยอ่ะเพราะว่าเขาคงยังไม่ปล่อยให้คนของเขาออกมาง่ายๆนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับอย่างแบงก์ชาติเมื่อวานนี้ก็บอกว่า GDP เราน่าจะกลับไปเท่าก่อนโควิดได้ภายในปีนี้นี่แปลว่าเขาก็ต้องมองว่าการท่องเที่ยวเราน่าจะต้องฟื้นมาพอสมควรเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีในระหว่างที่รอจีนก็มีน่าจะมีทางฝั่งตะวันตกกับอินเดียเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเผื่ออาจจะมาแบบช่วยประคองจีนพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นก็คิดว่าตรงนี้น่าจะค่อยๆฟื้นครับแล้วก็ปีหน้าก็คงจะต้องคาดหวังว่าจีนคงจะต้องดีขึ้นนะครับในแง่ของการปล่อยคนออกมานะครับก็ระยะยาวคิดว่ายังไงก็บอททอมไปแล้วเพียงแต่ว่าฟื้นเร็วฟื้นช้าแค่ไหนเนี่ยจีนตอนนี้มองเป็นโบนัสแล้วกันนะถ้าปล่อยเร็วดีพูดอย่างนี้สบายใจมองเป็นโบนัสละกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ไม่ต้องเพราะว่าก่อนหน้านี้เราโฟกัสที่จีนกันมากเลยพอตอนนี้เหมือนกับจังจีจะดีมีเรื่องสหรัฐจีนไต้หวันกับเข้ามาอีกแล้วนะคะก่อนที่จะตลาดจะเปิดค่ะอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ฟันธงหุ้นเด่นนิดนึงละกันนะสำหรับในวันนี้เป็นวันสุดท้ายของทำการสำหรับสัปดาห์นี้ด้วยนะคะคุณนิกวิรวัฒน์คะสอบถามว่าฟันธงหุ้นเด่นในช่วงเช้าแบบนี้แนะนำเป็นตัวไหนสำหรับนักลงทุนคะครับผมวันนี้จริงๆเลือก property มาเพราะว่ายังเป็นอีกเซกเตอร์หนึ่งที่ PE ถูกนะครับเราเลือกตัวบิทาเนียมางบยังไม่ออกนะครับบิทาเนียงบจะออกวันจันทร์หน้าซึ่งน่าจะทำนิวไฮเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าราคาตรงนี้ PE 7เท่าเนี่ยยังต่ำเกินไปแล้วก็ปันผล 6% ด้วยนะครับคิดว่าน่าจะมีแรงซื้อเข้าเก็งกำไรได้แล้วก็ที่สำคัญคือ Q2 ดีไม่พอ Q3 Q4 ก็จะเร่งขึ้นทุกไตรมาสนะครับตามแผนการโอนแล้วก็โดยปกติเนี่ยกลุ่ม property ถ้าโดยทั่วไปปกติก็จะไปเร่งโอนในช่วงปลายปีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่า Q3 ดีกว่า Q2 Q4 ก็จะดีที่สุดของปีนะครับวันนี้เลือกบิทาเนียมาราคาเป้าหมาย14.20 บาทนะครับนะคะตลาดเปิดเรียบร้อยแล้วบวกไปประมาณ7จุดนะคะณปัจจุบันนี้นะคะขึ้นให้หน้าจอกันสดๆเลยนะคะก็ยังคงเนี่ยแหละค่ะดูยังคงแนะนำย้ำกับ นักลงทุนนะคะว่าแนวต้านของเรา 1,630 นะคะก็ยังไงถ้าเกิดไปแตะปุ๊บก็อยากให้เทคโปรฟิตออกมาขายทำกำไรออกมาด้วยนะคะสุดท้ายท้ายสุดค่ะก่อนจากกันไปนะคะถามคุณนิดนึงละกันพอพูดถึงเรื่องของบิทาเนียอสังหาแสดงว่าในกลุ่มอสังหาเรายังสามารถที่จะโฟ
้นหาตัวดีๆได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันหมดยุคของดอกเบี้ยต่ำแล้วหลายคนกังวลใจว่ากลุ่มอสังหาน่าจะได้รับผลกระทบเหมือนกันค่ะคุณนิก เล่นตัวตลาดกลางบนนะครับตลาดกลางยังดีแล้วก็จริงดอกเบี้ยมันไม่ใช่ประเด็นเดียวที่ทำให้คนตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อบ้านนะครับมันมีประเด็นเรื่องของความพร้อมเรื่องอื่นๆมากกว่าดังนั้นคิดว่าดอกเบี้ยไม่ได้มีในยาขนาดนั้นคือไม่ใช่ว่าดอกเบี้ยขึ้นเราไม่ซื้อบ้านเพราะว่าถ้ามันจะต้องซื้อตอนนี้มันก็ต้องซื้อนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเป็นลูปของเศรษฐกิจครับเดี๋ยวก็จะมีช่วงที่ดอกเบี้ยลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าไม่มีผลแต่ว่าสิ่งที่ทำได้คือเลือกตัวที่เราเห็นว่า developer คนนี้ดีมานด์ดีลูกค้าเป็นระดับกลางบนซึ่งไม่ได้เซนซิทีฟกับภาวะเศรษฐกิจหรือว่าไม่ได้มีปัญหานะครับในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาครับนะคะอยากฝากอะไรถึงนักลงทุนนะคะในช่วงเช้าแบบนี้และก็ในช่วงวันสุดท้ายสำหรับวันทำการด้วยค่ะครับผมก็อย่าเพิ่งไปไล่ราคาตามเซตตอนนี้นะครับเพราะว่าขึ้นมา100จุดละแล้วก็ให้ดูสัญญาณต่างชาติให้ดีนะครับเริ่มช็อตฟิวเจอร์แล้วเมื่อวานถ้าเห็นการช็อตหนักๆต่อเนื่องอันเนี้ยชัดเจนว่าอาจจะเห็นการชะลอซื้อในสปอตด้วยนะตอนนี้ยังซื้อสปอตหนาแน่นอยู่ก็ปล่อยเขาไปก่อนนะครับแต่อย่างที่บอก1630คิดว่าโอกาสจะผ่านยังมีไม่เยอะนะครับสำหรับรอบนี้น่าต้องมีพักมาก่อนค่ะนะคะเช้าดีขอบพระคุณมากๆเลยที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะกับคุณนิกวีรวัฒน์วิโรจน์โพคาผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์ค่ะบริษัทหลักทรัพย์ฟินิเซียไซรัสจำกัดมหาชนขอบพระคุณมากๆค่ะครับสวัสดีครับค่ะนะคะเอาละค่ะย้ำเลยนะคะว่าอย่าไร่ราคาเน้นหุ้นที่ valuation ถูกๆนะคะคุณนิกจะพูดอย่างนี้เสมอเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของฟันธงหุ้นเด่นที่นำมาฝากกันก็คือจะเป็นอสังหาเน้นระยะเน้นระดับกลางและบนนะคะก็เป็นบริเตนค่ะราคาเป้าหมายอยู่ที่14.20 บาทนะคะส่วนกรอบย้ำอีกนิดนึงละกันถ้าเกิดว่าใกล้เข้าไปสู่ที่จุดของ1แนวต้าน1630น่าจะไม่ได้สามารถจะผ่านง่ายๆนะคะถ้าอยู่จุดนั้นขายทำกำไรออกมาหรือเทคโปรฟิตออกมาบางส่วนด้วยนะคะและถ้าเกิดลงมาจุดไหนควรที่จะเข้าไปช้อนซื้อแล้วก็รับนะคะก็คือ 1,590-1,580 เราจะเล่นอยู่ในแก๊ปอยู่อย่างนี้นะคะน่าจะอยู่ในเห็นช่วงนี้ตลอดทั้งเดือนสิงหาถ้าไม่เกิดเหตุการณ์อะไรที่มากดดันดัชนีมากกว่านี้เราจะเห็นเป็นแบบไซด์เวย์แบบนี้กันไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ตลาดก็ดูดีสดใสนะคะสำหรับในช่วงสุดท้ายของวันทำการสัปดาห์นี้บวกไปตอนนี้อยู่ที่ 6.6 จุดนะคะก็เลขสวยเลยค่ะแต่อย่าเพิ่งย่ำใจเดี๋ยวปิดครึ่งวันเรามาตามกันต่อว่าทิศทางการลงทุนในช่วงบ่ายที่จะไปพรีดิกในช่วงบ่ายเป็นอย่างไรครึ่งวันเช้าตลาดเป็นอย่างไรเพื่อเราจะได้มาหาทำนายว่าช่วงบ่ายเราจะไปมุมไหนดีไม่ใช่เช้าเขียวบ่ายเทหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะสำหรับในช่วงบ่ายโมงตรงค่ะเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ใครที่เป็น FC ของคุณพี่บีนะคะเดชธนาฟังสะอาดจากบริษัทหลักทรัพย์พายนะคะสายพื้นฐานฟังได้สายเทคนิคยิ่งต้องฟังเรียกว่าสนุกสุดๆไปเลยนะคะในช่วง1ชั่วโมงเต็มอิ่มแบบนี้กับทางด้านบริษัทหลักทรัพย์พายนะคะส่วนเช้านี้ค่ะก็ลากันไปก่อนแล้วนะคะขอบพระคุณทุกคนขอบพระคุณคุณชาเพื่อนรักด้วยขอบพระคุณทุกท่านที่ตามทุกช่องทาง YouTube นะคะแล้วก็ฟันธงลงทุนทางแฟนเพจของเราอีกหนึ่งช่องทางอย่าลืมเข้าไปติดตามกัน TikTok นะคะฟันธงลงทุนเป็นภาษาไทยนะคะก็จะเป็นย่อยข้อมูลที่แบบยาวๆเอาแบบสั้นๆกระชับฉับไวเข้าใจง่ายๆใครไม่ชอบฟังยาวๆก็ไปฟังที่ TikTok ใครที่บอกว่าอยากฟังฉบับเต็มขยายความก็มาติดตามที่ Facebook หรือว่าช่องทาง YouTube นะคะบ่ายโมงตรงเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับดิฉันจอยภัทรณิตค่ะลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ